่อยค่ะเป็นคนไม่ค่อยขี้เกียจแต่งตัวแต่งหน้านะคะจะอยู่ตะกองถ่ายซะส่วนใหญ่ทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจรับก็จริงๆคริสรู้จักกันกับเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็รู้สึกว่าใช้ดีก็เลยค่อนข้างสนใจที่จะร่วมงานอย่างอื่นเพราะว่าเขามีแนวการตลาดที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงของบริษัทที่ดีก็พี่ก็เลยมาโคกันในอนาคตข้างหน้าก็จะมาร่วมงานแบรนด์เรียกว่าเป็นคอสเมติกของตัวเองกับคริสร่วมกับคริสค่ะร่วมงานกับคริสแต่จะเป็นอีกชื่อหนึ่งใช่ก็เหมือนแบบคริสบายอภิรดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นตัวแรกหรือเปล่าที่เราวางว่าจะทำหรือว่ามีเครื่องสำอางก่อนหน้านี้ไม่ค่ะตัวแรกค่ะเป็นครั้งแรกที่พี่คิดจะทำตัวเครื่องสำอางเพราะว่าปกติพี่ก็เป็นนักซื้อที่ดีมากกว่าซื้อทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยแล้วชอบก็ค่อนข้างเป็นคนชอบลองโดยเฉพาะของที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆหรือแม้แต่สกัดจากธรรมชาติที่แตกต่างอะไรแบบสไตล์บ้านเราพี่ก็ยังลองนะทุกอย่างชอบแค่คิดเองใช่ไหมคะส่วนผสมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆเราเวลาเราใช้ของเราก็ต้องดูอินกรีเดียนหรือว่าส่วนผสมทั้งหมดใช่ไหมคะเราก็จะเอามาปรับปรุงสำหรับเมืองไทยว่าคนไทยเนี่ยจะเป็นผิวแนวไหนซะส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถใช้ได้ทุกผิวอะค่ะเล็งไว้ว่าจะลงทุนไปสักกี่หลักดีคะโอ้ยเรื่องหลักเนี่ยคงไม่ได้คิดตรงงบประมาณนะคะแต่คิดว่าเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ดีกว่าค่ะจะมีคนอื่นมาช่วยโปรด้วยอีกไหมคะเพื่อนๆศิลปินดาราไม่ละค่ะพี่ทำพี่ถ้าพี่ทำพี่ก็คงทำคนเดียวแล้วก็ทำร่วมกันหวังว่าจะเป็นอนาคตธุรกิจที่วางไว้จะทำเป็นหลักเลยแล้วก็ค่อยเฟดจากวงการหรือเปล่าจริงๆพี่เองก็เป็นนักซื้ออยู่แล้วนะคะแต่ถ้าอนาคตคิดว่าจะทำแล้วยาวไปขนาดไหนเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการตอบรับนะคะงานในวงการล่ะคะตอนนี้หนักไหมก็เรื่อยๆนะพี่ก็ถ่ายอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องที่ถ่ายอยู่นะคะก็ถือว่าไม่หนักบางช่วงมี 4-5 เรื่องอันนั้นหนักไปสำหรับพี่นะคะเพราะว่าเวลาที่เล่นละครเนี่ยเราไปถ่ายวันนี้บทโศกวันนี้บทหัวเราะพรุ่งนี้บทอีกแบบบางทีพี่ก็จะงงๆเพราะว่าในอดีตพี่ไม่ค่อยรับละครเยอะไงคะพี่จะรับแบบว่าปีละไม่เกิน2เรื่องอะไรเงี้ยพอปัจจุบันละครมันสั้นแบบเดียวก็จบก็เลยทำให้รับหลายเรื่องบางทีก็งงๆคาแรคเตอร์ตัวเองเดี๋ยวเอาตกลงเดี๋ยวเสียงแหลมก็บอกแก้วไม่ใช่เรื่องไหนเนี่ยเรื่องนี้เสียงทุ้มบอกอ๋อค่ะหนูลืมแล้วตอนนี้ยังถ่ายอยู่กี่เรื่องคะประมาณแค่ 2-3 เรื่องอะค่ะเล่นเยอะมากไม่ได้โก้ห่างงอไม่ใช่หรอกพี่จะเป็นคนที่แบบถ้าฝังอยู่อะคาแรคเตอร์ไหนเนี่ยบางทีมันติดอะค่ะคืออยากเล่นให้เป็นตัวนั้นทุกวันอย่างที่ออนแอร์อยู่เป็นคุณนายไข่มุกเนี้ยก็จะแบบโก้ๆอยู่เนี้ยติดกันแล้วมันรู้สึกเพลินแล้วก็อินกับตัวละครอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่ถ้าเราวันนี้สวมวิญญาณตัวนี้พรุ่งนี้สวมวิญญาณอีกตัวเนี่ยก็นิดนึงที่ทำให้เราอะรู้สึกสับสนนิดหน่อยมีได้เข้าไปเบื้องหลังบ้างมั้ยคะก็จริงๆเคยคิดอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างชอบนะแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จก็เลยไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีมีเป็นวางทำอะไรไหมคะเบื้องหลังยังอะค่ะยังเพราะว่าพอดีเบื้องหน้ามันยังบีซี่อยู่ใช่ไหมคะเบื้องหลังก็เลยยังค่อนข้างที่จะไฟล์เอาไปเรื่อยๆมีคนชวนเป็นผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมคะก็เยอะนะคะแต่ว่าคนทุกคนนะคะก็จะลุมเข้ามาเป็นผู้จัดกันหมดในลักษณะของตัวแสดงที่อยู่มานานหรือว่าอะไรเงี้ยแต่พี่ก็มองว่าจะเป็นผู้จัดหรือจะเป็นนักแสดงก็ล้วนแล้วแต่มอบความบันเทิงให้ทั้งนั้นอ่ะก็ถ้ามีโครงการเมื่อไหร่ก็จะบอกให้ทราบแล้วกันค่ะมีเวลาพักผ่อนไหมพี่ก็ค่อนข้างพักน้อยอะนะจะว่าไปเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยก็ตื่นเช้ามากเพราะว่าใส่บาตรด้วยเลยพยายามที่จะใส่ให้ได้ทุกๆวันก็เลยเหมือนนอนดึกตื่นเช้ามันก็เลยเหมือนเวลาในการนอนน้อยเกินไปสำหรับคนอายุเยอะอย่างพี่มีปัญหาสุขภาพนิดนึงค่ะ เวลาที่เราทำงานกับแสงอะถ้าเราพักน้อยเกินไปตาก็จะสู้แสงไม่ค่อยดีกลัวมันจะส่งผลระยะยาวน่าจะนะน่าจะมีได้ไปเข้า
ตอนนี้มีปัญหาไหมก็มีนะก็บางทีดูหนังนะหนังเขาขำกันจนเลยน้ำตาไหลเอ๊ะพี่ระดีน้ำตาไหลทำไมเอาไม่ใช่เครื่องตาแสบตาแสงแต่ยังไม่มีเวลาไปหาหมอเลยเป็นชักเริ่มเยอะขึ้นแล้วรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้เศร้าอะไรขนาดนั้นไหลทำไมเนี่ยไหลกันใหญ่แล้วเวลาเล่นบทโศกมันมีอารมณ์จริงๆมันก็ไหลนะแต่มันไหลคนละฟิลกับโดนแสงอะโดนแสงแล้วจะแสบมากไม่รู้ทำไมก็ตอนแรกปรึกษาพยาบาลเพราะว่าตอนแรกไปโชว์ใช่ไหมคะไปโชว์ตัวที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับตาก็บอกว่าให้พี่แก้วลองหยอดเกลือบางทีอาจจะแบบตาแห้งเพราะว่าด้วยวัยหนึ่งอ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็หรอหรอแต่พี่แก้วเป็นมาตั้งแต่สาวแล้วลมก็เป็นลมเนี่ยเวลาเดียดโดนกระพือเงี้ยตาแดงก่ำเลยคือเป็นภูมิแพ้ไงคะก็จะแพ้ลมแล้วก็ลมทุกชนิดลมทะเลลมพัดลมคือยอมร้อนอ่ะเหงื่อเต็มเลยก็ไม่เป็นไรแต่ไม่เอาพัดลมคนก็ถามพี่แก้วไม่ร้อนเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวยืนสายเอาเป็นพัดลมก็หายแล้วอะไรก็บอกฮานะแต่คนอื่นเขาเหงื่อแตกกันเนี้ยเราก็เลยแบบโอเคในประเทศตัวเองออกมาจะได้ไม่ต้องกวนใจคนอื่นเขาเรื่องพัดลมนอกจากหยอดน้ำเกลือแล้วมีวิธีอื่นที่แบบเทคโนโลยีที่เราจะต้องไปทำเกี่ยวกับเครื่องมือหมออะไรที่แบบช่วยตาจริงจริงสายตาพี่ก็ยาวเยอะนะค่อนข้างจนโดนแซวว่าอันบทเห็นเหรอบอกนี่เห็นเราต้องทิ้งที่พื้นอ่ะถึงเห็นแซวกันไงแล้วบอกว่าอาศัยจำแม่นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะบางทีก็ให้ผู้ช่วยมุ่งกับช่วยอ่านแล้วตัวเองก็จำเอาอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาซีนกลางคืนอ่ะก็เล็งอยู่นั่นน่ะโอ้ยจะแบบว่านึกว่าแบบจะออกแบบออกหวยหรือยังไงก็ไม่รู้นะเล็งกันน่าดูแต่จริงไม่ใช่หรอกสายตายาวมากเพราะเนื่องจากใช้สายตาเยอะค่ะอย่างนี้จะวางแผนในอนาคตไปหาเลสิกใช่ไหมคะผิวใต้ตาพี่ค่อนข้างบอบบางมากกว่าคนทั่วๆไปจะสังเกตว่าใครใกล้ๆจะเห็นเส้นเลือดพี่เต็มหน้าเลยอ่ะคือค่อนข้างผิวบางแล้วก็มีเส้นเลือดเยอะก็เสี่ยงอ่ะบางคนบอกว่าเวลาที่พี่เครียดมากๆเห็นตรงเนี้ยมันปูดขึ้นมาเลยนะเวลาถ่ายฉากเครียดๆอ่ะใครไม่รู้นะอูจะแตกมั้ยเนี่ยมันปูดขึ้นมาจริงๆมันน่ากลัวมากก็เลยแบบว่ากลัวว่าถ้าเกิดทำแล้วมันจะไม่ทันการทำงานเพราะว่าเขาบอกว่าต้องพักนานการทำเลสิกอ่ะคิดว่าก็เลยคงไม่เหมาะกับแล้วคนที่อายุเยอะสายตามันต้องยาวขึ้นเรื่อยๆนะจะเลเท่าไหร่พอก็ไม่แน่ใจไงว่ามันจะมีช่วงเลนส์ของมันไหมว่าถึงเวลานี้เลสิกได้แล้วแล้วมันก็จะสต็อปอยู่กับที่หรือมันจะรออายุที่มากขึ้นแล้วเราไม่ดูแลตาเราแล้วมันจะเพิ่มอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่รู้แต่ว่าหยุดนานถ้าหยุดนานเราก็ต้องรอให้กองละครแบบซาๆนิดนึงอาจจะต้องปรึกษาหมอใช่ค่ะแต่เห็นมีคนบอกว่าแถวเนี้ยจะค่อนข้างเอาเรื่องอยู่ถามถึงลูกสาวนิดนึงค่ะค่ะสวยตัวเต็มวัยแล้วหลายคนแบบอยากจะดึงเข้าวงการให้เห็นหน้าบ่อยๆแม่ว่าไงบ้างช่วงนี้เป็นช่วงแบกหามค่ะเพราะว่าเขาฝึกงานการโรงแรมอยู่อะค่ะก็เลยค่อนข้างกินจุหรือไงไม่รู้กลับจากฝรั่งเศสน้ำหนักขึ้น10โลก็เลยบอกไปลดความอ้วนเดี๋ยวนี้น้องเรียนที่ไหนน้องเรียนบาเตลค่ะฝึกปี4คือเขาฝึกงานการโรงแรมนะคะเขาก็จะฝึกอยู่ทุกปีเลยที่นี่ก็ค่อนข้างดีมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมๆกันก็น้องก็เลยได้รู้จักในเรื่องของการทำงานจริงแต่ไม่รู้อีท่าไหนบอกงานหนักแต่กลับน้ำหนักขึ้น10โลงงมากมีโอกาสจะเข้าสู่วงการไหมคะหรือว่าจะไปเปิดร้านของตัวเองอันนี้แล้วแต่เขาค่ะพี่ไม่เคยอันนั้นนี่เขาเลยอยากอะไรก็ตามใจเขาเต็มที่อะค่ะทำอะไรก็ได้ขอให้ชอบเพราะว่าน้องก็ค่อนข้างชอบอะไรที่แตกต่างกับพี่นะคะอย่างเช่นน้องชอบเป็นดีเจเงี้ยพี่แก้วก็สมัยพี่แก้วไม่ไงก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยน้องชอบฟังเพลงแบบเพลงเฮาส์มั่งเพลงแบบแร็ปมั่งชอบเต้นก็เต้นแบบแนวแร็ปแนวอะไรเงี้ยซึ่งแตกต่างกับเราหมดเลยอ่ะก็เลยแบบอ่ะแล้วแต่เอาที่ชอบยังไม่ชัดเจนว่ายังไงแต่ดูในทางดีเจน่าจะเหมาะเขาชอบอยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็เคยไปเรียกว่าเวลามีงานเทศกาลสำคัญนะคะเขากับทีมก็คืออาจารย์ของเขาอะค่ะก็ไปเปิดกันที่ผับที่มีชื่อในกรุงเทพเยอะแยะเลยอะค่ะที่เขาไปทำแต่ว่าเราค่อนข้างห่วงทำงานกลางคืนนะคะมันก็จะนิดนึงที่เรากังวลต้องดูไปอีกเรื่อยๆก็บอกเขาว่าเอาแต่พอหายสนุกนะลูกคือเขาบอกว่าถ้าเรียนจบแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตั้งใจทำงานอะไรที่มันแน่นอน
แต่ไม่ใช่อาชีพนี้ไม่แน่นอนนะเพียงแต่ว่าเขารู้ว่าพ่อแม่กังวลในเรื่องของกลับดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าขอทำก่อนจบทำอะไรก็ได้ที่เขาชอบก่อนจบเขาก็ออกแบบท่าเต้นนะสอนน้องๆเต้นที่ตามโรงเรียนเก่าเขาหรือว่ามหาลัยพี่ๆบางท่านหรืออะไรยังไงเนี่ยค่ะเขาก็มีความชอบที่ต่างเราเราก็เลยไม่รู้จะแนะนำยังไงแล้วสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่ลูกเลยใช่ไหมคะใช่พี่แก้วอ่ะที่บ้านเนี่ยเลี้ยงกันอย่างบุฟเฟ่ค่ะหากินกันเอาเองแล้วก็คอยเหมือนตั้งโต๊ะก็คือการบอกรันเวย์ที่ดีว่าให้อยู่ในกรอบเนี้ยว่าอะไรบวกอะไรลบชี้ให้เห็นแต่เขาจะไปหยิบจับฉลากในเส้นทางไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตเขาเราได้แต่บอกและได้แต่ห่วงใยประคองไปค่ะ